สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด FC ผิดหวังทิ้งเสื้อยืดสกินเสรีพิสุทธิ์ทิ้งลงถังขยะลั่นหมดศรัทธาจากกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้ออกมาพูดถึงด้อมส้มโดยระบุว่าด้อมส้มเป็นใครพวกนั้นมีความรู้แค่ไหนเป็นแค่เด็กวันซืนอายุ18ปีสมองยังไม่มีไปปิดสภาจะเอากำลังไปล้อมไม่มีใครกลัวหรอกพิธาก้าวไกลเป็นแบบนี้มันถึงพังเพราะเชื่อด้อมส้มนอกจากนี้พลตำรวจเอกเสรียังพูดถึงพรรคก้าวไกลพร้อมกับขอให้พรรคก้าวไกลนั้นเสียสละเพื่อให้พรรคเพื่อไทยไปต่อได้โดยระบุว่าตอนนี้เปรียบเสมือนยืนอยู่กลางทะเลเรือล่มมีคนแก่ผู้หญิงเด็กเราจะต้องเอาคนหนุ่มขึ้นเรือก่อนเหรอเราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นก่อนเราก็ยอมเสี่ยงภัยไปก่อนเมื่อเรือลำที่สองมาเราค่อยไปไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ที่เหลือผจญภัยตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละเพื่อให้ประชาธิปไตยไปได้ถ้าไม่มีการเสียสละก็ไปไม่ได้ซึ่งงานนี้เรียกว่าทัวร์ลงเต็มๆหลายคนต่างแสดงความคิดเห็นผิดหวังต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อดีตวีรบุรุษนาแก่จนมีพากษ์วิจารณ์เดือดเป็นจำนวนมากล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอภาพเสื้อแขนสั้นสีขาวด้านหน้ามีรูปคล้ายชายในชุดตำรวจคล้ายกับหัวหน้าพรรคการเมืองนึงวางอยู่บนที่นอนโดยเสื้อตัวดังกล่าวมีตัวหนังสือสีแดงเขียนคำว่าเสรีพิสุทธิ์สกรีนทับรูปภาพจากนั้นในคลิปได้มีการขยับเสื้อตัวดังกล่าวแล้วค่อยๆถือไปทิ้งลงในถังขยะพร้อมทั้งใช้เท้าเหยียบถังขยะซ้ำด้วยหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีคนเข้ามารับชมและแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางพร้อมกับแสดงความคิดเห็นถล่มทลายอาทิผมก็เสื่อมศรัทธากับคนคนนี้จริงครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชัดเจนดีมากๆค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเคยถ่ายภาพคู่ตอนนี้ลบทิ้งหมดแล้วเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ